วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นเพื่อรวมพลังความรักพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้และทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรักความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกันมาโดยตลอดถึงพลังน้ำใจพลังความรักอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรักและน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรักน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคมศกนี้และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยเด็กน้อยคอยแต่คลานพ่อหัดตั้งไข่ให้จนฉันเดินเป็นตอกแตะก้าวทีละน้อยค่อยค่อยเข็นจับเกาะพ่อเดินเล่นตามประสายังไวพ่อถอดรองเท้าไว้ให้เห็นตรงนอกชานฉันเจ้าเด็กน้อยลองใส่สวมเดินภูมิใจอยากใส่ไว้ให้เหมือนแม้จะหนักยังเดินไหวพ่อยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเราจะตามThank you.
ิ้งไว้คือรอยเท้าที่พ่อเดินลูกเหยียบย่างไม่ห่างเหินเดินตามย่ำบุกป่าเขาลำเนาไพรไม่ครั่นครามเด็กน้อยตามอย่างพ่อไม่ท้อเดินไปเติบใหญ่ถึงวันนี้พบชีวิตที่พบพันฉันจึงได้รู้ว่าการเดินมีง่ายดังใจวันที่ถูกทุบทับถมคมคืนใจสักเพียงไหนรองเท้าพ่อผู้ใหญ่ยังสอนใจเราวันที่ถูกทุบทับถมคมคืนใจสักเพียงไหนพ่อยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเราจะตามจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2560เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานครสมัครที่อาคารรับรองสนามเสือป่าปฏิบัติหน้าที่ณพระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียงและสำนักงานเขตทั้ง50เขตปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้นๆต่างจังหวัดสมัครที่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและในต่างประเทศสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงกรณีเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสารเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วยสำหรับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจได้และขอให้นำสมุดบันทึกความดีมาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วยจิตอาสาเฉพาะกิจนี้ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจในงาน8ประเภทได้แก่งานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้าและบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีสีตามประเภทของงานและจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ปผ้าพันคอเสื้อโปโลสีดำปลอกแขนสำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลข1510และ1511เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.และนอกเวลาราชการที่หมายเลข1548สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟฟ้าความเร็วสูงชินคันเซ็นเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองโกเบไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2560เวลา 7:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินจากโรงแรม ANA Crowne Plaza Kobe ไปยังสถานีรถไฟชินโกเบเพื่อประทับรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นโนโซมิหมายเลข110จากเมืองโกเบไปยังกรุงโตเกียวใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง50นาทีเวลา 10:25 น.รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นเข้าเทียบชานชาลาที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียวนายเชิดชายใช้วัยวิทย์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียวซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสำคัญของญี่ปุ่นและจากประเทศต่างๆทั่วทวีปเอเชียปัจจุบันมีโบราณวัตถุจัดแสดงมากกว่า 110,000 ชิ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายมาซามิเซนิยะ
กรรมการผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาส130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมไทยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียวร่วมกันจัดนิทรรศการนี้ขึ้นในหัวข้อ Thailand Brilliant Land of the Buddha เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่นำมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศไทยจำนวน116รายการชิ้นสำคัญได้แก่บานประตูไม้แกะสลักปิดทองจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารสมัยรัชกาลที่2ธรรมจักรสมัยทวารวดีภาพพิธีทอดกฐินสมัยรัตนโกสินทร์มีชาวญี่ปุ่นอยู่ในภาพศิลาจารึกเครื่องสูงเทวรูปและพระพุทธรูปต่างๆนอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะสมัยใหม่ของญี่ปุ่นแสดงภาพวาดและประติมากรรมตั้งแต่ยุคเมจิถึงยุคไทโชการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียวทำให้ทราบว่าไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสพิเศษครั้งนี้มากออกแบบห้องให้เดินชมได้สะดวกจัดแสงจัดฉากใช้สีสันสดใสสะท้อนความเป็นไทยที่แท่นรองโบราณวัตถุใช้กระดาษภายในห้องควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้โบราณวัตถุเสียหายมีนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นสนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษนี้มากเวลา 14:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะนายบรรสารบุญนาคเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ DL296 เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงโตเกียวไปยังนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อเครื่องไปยังสาธารณรัฐเอกวาดอร์เป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคมพุทธศักราช 2560 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่คลองบางเขนเขตจตุจักรวันนี้ประชาชนจิตอาสาหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ทหารจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทำกิจกรรมตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณคลองบางเขนระยะทางประมาณ 2,200 เมตรตั้งแต่ถนนพหลโยธิน 49/1 ถึงถนนวิภาวดีรังสิตลอกดินเลนตัดแต่งต้นไม้เก็บขยะกำจัดวัชพืชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดปลอดภัยและยังช่วยเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสารวิทยาด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงนิทรรศการสองกษัตริย์นักพัฒนาสืบสานรักษาต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและหลักการทรงงานให้ประชาชนได้นำไปสืบสานรักษาต่อยอดสนองพระราชปฏิญาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะเปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมและจะเปิดอีกครั้งในวันที่8กันยายนในนิทรรศการใหม่ชื่อปราดแห่งป่าและดินและในทุกวันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งยังพระราชทานเครื่องสักการะแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดคอนเสิร์ตพระราชทานเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยวันนี้เป็นการแสดงดนตรีจิตรดาสวามิภักดิ์ชุด9เดินต่อไปร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวีและชุดการแสดงของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งหลังจากนี้จะพักการแสดงเพื่อจัดเตรียมพื้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตสำหรับจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่คณะสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ชมรมครูเก่าปทุมคงคาชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและครอบครัวสิริพฤกษาข้าราชการบำนาญกองทัพบกและครอบครัวโรงพยาบาลพัทลุงคณะบริษัทรีโอโกลบอลโลจิสติกส์จำกัดมหาชนและประชาชนของพ่อหลวง SVG Clinicกองบัญชาการตำรวจนครบาล8บริษัทลาวันการเมนต์จำกัดบริษัทชลบุรีอีซูซูเซลล์จำกัดและบ้านหม่อนมะกอกรีสอร์ทส่วนบรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันยิ่งใกล้วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประชาชนก็หลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายวันนี้มีมากถึง 45,000 คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ